ในแพทย์จางจินเจี้ยนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดมะเร็งเต้านมในประเทศจีนและเป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันปัจจุบันอายุ7 8ปีแต่ยังสุขภาพแข็งแรงมากยังคงทำการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งทุกวันโดยล่าสุดเขาได้เปิดเผยวิธีการดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกายแข็งออแรงนั่นก็คือวิธีการง่ายแสนง่ายคือการดื่มกาแฟคุณหมอจางจินเจี้ยนเล่าในรายการเกี่ยวกับสุขภาพว่าเขาชอบดื่มกาแฟมากจุดเริ่มต้นที่ดื่มแค่เพราะว่าชื่นชอบในรสชาติ และรสสัมผัสของมเมล็ดกาแฟขั้วอ่อนแต่มีผลการศึกษาวิจัยมากมายที่เผยว่ากาแฟาสามารถช่วยเรื่องสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดป้องกันและรักษาโรคเกาบาหวานโรคปริทันมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเต้านมและมะเร็งตับกาแฟายังช่วยลดความดันโลหิตได้อีกด้วยเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพมากหลายๆคนที่ไม่เคยดื่มกาแฟาหมอแนะนําว่าควรดื่มกาแฟาทีละน้อยไม่เกิน3แก้วต่อวันบางคนที่เพิ่งเริ่มดื่มกาแฟาครั้งแรกอาจรู้สึกว่าความดันโลหิตของตนสูงขึ้นแต่หลังจากนั้นสักระยะหนึ่งความดันโลหิต จะลดลงเองและจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพของหลอดเลือดในระยะยาวนอกจากนี้คุณหมอย,ยังเผยถึงนิสัยการรับประทานอาหารหลักการรับประทานอาหารของเขาคือต้องทานเบาๆและช้าๆคือพยายามกินอาหารที่ปรุงเองหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปหลีกเลี่ยงอาหารปรุงด้วยความร้อนสูงหรืออาหารรสเค็มและมันและรับประทานผักใบเขียวเข้มมากขึ้นรับประทานอาหารให้อิ่มประมาณ70%เซตและเคี้ยวอาหารช้าๆส่วนการออกกําลังกายนั้นเขาบอกว่าเมื่ออายุมากขึ้น เขาชอบเดินเร็วและมักจะพยายามเดินขึ้นบันไดเพื่อตรวจคนไข้นอกจากนี้เขายังฝึกออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเพื่อป้องกันการฝ่อของกล้ามเนื้ออีกด้วย